สวัสดีค่ะมาดามสัญญานะคะซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วนุ้ยเคยบอกไปแล้วว่าปีนี้นุ้ยจะมาบอกวัตถุมงคลว่าสำหรับปีหน้าปี2559ปีที่เป็นปีชงนะคะก็จะมีร่วมชงก็คือปีขานปีวอกปีมะเสงแล้วก็ปีกุลมี4ปีนะคะซึ่งวันนี้นุ้ยก็จะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆคือแบบคุณไม่ต้องหาวัตถุมงคลอะไรที่แบบจะหาเช่าอะไรดีเยอะมากมายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเด็ดๆเน้นๆเลยมีแค่อย่างเดียวคุณแค่บูชาอันนี้ก็สามารถเขาเรียกว่ากันชงได้แล้วอะค่ะแก้ชงได้แล้วก็คือเขาเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพเจ้าแห่งความมั่นคงเทพเจ้าแห่งความมั่งมีนะคะอ่าฮะอันนี้จะเป็นท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครปลูกเสกตั้งแต่ปี2554แล้วอะนะคะมา5ปีมาแล้วขนาดห้อยคอก็จะมีแค่2เนื้อเท่านั้นมีเนื้อระฆังแล้วก็มีเนื้อสัมฤทธิ์อ่ะนะคะนี่ค่ะถ้าสมมติว่าเลี่ยมแล้วก็ไม่ใหญ่มากองค์ก็กำลังสวยอ่ะค่ะกำลังดีอะไรเงี้ยค่ะก็มี2เนื้อมีโค้ดก็คือจะมีโค้ดทุกองค์มีเลขทุกองค์อ่ะนะคะองค์ก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ไม่ใหญ่มากกำลังสวยบูชาได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอ่ะนะคะขนาดห้อยคอ 3.2 เซนนี่ค่ะนี่เนื้อระฆังห้อยเราเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใหญ่มากประมาณนี้นี่กำลังสวยค่ะมีระฆังกับสัมฤทธิ์2เนื้อเท่านั้นบูชาองค์ละ800นะคะนุ้ยส่งให้ฟรีสำหรับคนที่ปีชงนะคะเป็นแบบนี้นะคะคนที่ชงก็คือมันจะมีทั้งชงดีแล้วก็ไม่ดีนะคะถ้าดีก็ดีแบบดีทวีคูณแต่ถ้าแย่เราก็จะมีเสริมในส่วนที่ถ้าเราดวงชงเราก็แค่พบท้าวเวสสุวรรณได้ทั้ง4ปีที่ชงเลยอะนะคะหรือภาษาจีนบางท่านเคยได้คงน่าจะเคยได้ยินเขาเรียกว่าทินไสเอียก็คือทินไสเอียจะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยค่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกวัตถุมงคลแก้ชงเพียงง่ายๆบูชาอย่างเดียวก็คือท้าวเวสสุวรรณอย่าลืมเช่านะคะองค์ละแค่800นุ้ยส่งให้ฟรีสำหรับปีวอกปีหน้าปีชงนะจ๊ะสวัสดีค่ะ